สสลามุอะลัยกุมน้องๆ นักเรียนชั้นป.6ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study unit 5 lesson 4วันนี้นะครับเราอยู่ที่ lesson ที่4นะครับต่อเนื่องจาก lesson ที่3นะครับนี้เรามาดูเฉลยของ lesson ที่3กันก่อนนะครับหน้า32นะครับให้เติมคำนะครับ look at look can complete นะครับอ่านประโยคแล้วก็เติมคำให้สมบูรณ์นะครับข้อที่1เนี่ย there is a big มีนะครับขนาดใหญ่นะครับบนดวงจันทร์นะครับมีอะไรเอ่ยคำตอบก็คือ crater นะครับ crater there is a big crater on the moon นะครับมีหลุมภูเขาไฟนะครับขนาดใหญ่อยู่บนดวงจันทร์นะครับข้อที่2นะครับ we useพวกเราใช้อะไรครับภาพนี้ใช้ telescope นะครับ to look at planets นะครับใช้กล้องส่องโทรทัศน์นะครับในการดูดาวเคราะห์นะครับในการดูดาวนะครับข้อ3นะครับ there was a big beautiful moon last night นะครับมีดวงจันทร์นะครับสวยงามขนาดใหญ่เลยเมื่อคืนนี้นะครับข้อ3นะครับ andAstronomer นะครับ studies planets moons and solar system นะครับมีนักดาราศาสตร์นะครับนักดาราศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับดาวนะครับดวงจันทร์แล้วก็ระบบสุริยะจักรวาลครับข้อที่4ข้อที่5นะครับคำตอบคือ a comet นะครับ a comet has a long tail นะครับดาวหางนะครับมีหางเนี่ยที่ยาวมากเลยนะครับแล้วก็ข้อ6จะเป็น a mother flies across the sky in a flash นะครับก็คือดาวตกนะครับล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มีเหมือนกับประกายไฟนะครับ flash ออกมานะครับทีนี้เราไปทบทวนนะครับทบทวนเรื่องราวนะครับใน lesson ที่3กันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากช็อตที่หนึ่งนะครับเจสันนะครับเข้ามาบอกว่า Hi Greg Wow a telescope is it for the movie มาถึงปุ๊บก็ดูเห็นกล้องโทรทัศน์นะครับกล้องโทรทัศน์นะครับก็ตะลึงนะโอ้กล้องโทรทัศน์ไว้สำหรับถ่ายหนังใช่ไหมนะครับเกรกก็บอกว่า No I am an astronomer too I study the universe ฉันเนี่ยเป็นนักดาราศาสตร์แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล นะครับเอดัมบอกว่าว้าวนะครับเอดัมว่าเจ๋งไปเลยนะครับคู่เจ๋งไปเลยต่อไปช็อตที่2นะครับเอดัมก็ว่า Can you see comets and meteors flying in space คุณเห็นพวกดาวหางแล้วก็ดาวตกอยู่บนอวกาศไหมเกรกก็บอกว่าแล้วก็แพตตี้นะครับเข้ามาเสริมว่า Can you see the craters on the moon? แล้วก็เห็นป่องไฟบนดวงจันทร์ไหมเบรกก็ตอบ Sure เห็นสินะครับต่อไปนะครับช็อตที่3ซูก็เข้ามานะครับ Is our moon the biggest moon there is? ดวงจันทร์ของพวกเราเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมนะครับเกรกก็ว่า No it isn't bigger ไม่มันไม่ได้ใหญ่นะครับมันไม่ได้ที่สุด but it's closest to earth นะครับแต่ว่ามันใกล้ที่สุดกับโลกนะครับทีนี้แพตตี้ก็ว่า is earth the biggest planet แล้วโลกเนี่ยมันเขียวที่สุดมันเป็นดาวเคราะห์ที่เขียวที่สุดใช่ไหม which is the largest planetlet's go and see let's go see แล้วอะไรที่เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดไปดูกันเถอะนะครับพอมาจากที่4นะครับซูก็เข้ามาขัดว่า is Jupiter มันคือดาวพฤหัสแต่ว่าตอนนี้มัน daytime แพตตี้แต่ว่าตอนนี้มันกลางวันนะแพตตี้นะครับกลางวันก็มองสองดาวไม่เห็นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูlesson 4นะครับ lesson 4ตรงนี้นะครับ bad grammar pass match นะเป็นกิจกรรมจับคู่นะครับหน้า43นะเอามาดูนะครับข้อ1นะครับข้อ1บอกว่า is our moon the biggest is our moon the biggest ดวงจันทร์ของพวกเราเนี่ยใหญ่ที่สุดใช่ไหมนะครับ
ตามเนื้อเรื่องเมื่อกี้ก็คือไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับดังนั้นคำตอบคือ no it isn't นะครับข้อ2 which is the closest moon to earth อะไรที่ใกล้ที่สุดนะครับอันไหนที่ดวงจันทร์ไหนที่มันใกล้ที่สุดกับโลกนะครับคำตอบก็คือ our moon ก็คือดวงจันทร์ของพวกเรานะครับต่อไป which is the largest planet นะก็คือดาวไหนที่มันเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดคำตอบก็คืออะไรครับเมื่อกี้ Jupiter นะครับแล้วก็ is Earth the greenest planet ก็คือโลกเนี่ยเป็นดาวที่ดาวเคราะห์ที่เขียวที่สุดใช่ไหมคำตอบคือใช่นะครับ yes it is นะครับทีนี้เรามาฟังเพลงเชียร์กันนะครับทีนี้จากเพลงเชียร์ตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีประโยคคำถามครับ2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1คือประโยคคำถามแบบ yes so question นะครับคือถามเจาะจงไปเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่สุดใช่ไหมนะครับเป็นที่สุดใช่ไหมกับอีกแบบนึงก็คือถามว่าอันไหนที่มันที่สุดในด้านนี้นะครับคือมี2แบบครับมาดูแบบแรกก่อนนะครับแบบ yes no question นะครับก็คือจะขึ้นต้นด้วย verb to be is นะครับแล้วก็ is it is ตามด้วยประธานก็คือ it นะครับอันนี้ใช้ถามกรณีที่มันคนเดียวนะครับอันนี้เราจะใช้ is อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะถามในเรื่องของที่สุดนะครับที่สุดถ้าเป็นเรื่องของที่สุดเนี่ยมันจะมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นคำถามจะต้องขึ้นต้นด้วย is แล้วก็ประธานก็ it นะครับเราอ่านเร็วๆนะครับว่า is it แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะถามนะครับก็คือในความเป็นที่สุดในเรื่องไหนอะไรที่สุดในเรื่องไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ is it the smallest cat นี่นะครับมันไม่เกี่ยวกับดาวที่เราเรียนแล้วนี่แต่ว่าโครงสร้างทางไวยากรณ์ก็คือยังเหมือนเดิมก็คือพูดถึงในเรื่องของที่สุดนะครับอันนี้คือเล็กที่สุดแมวเล็กที่สุดนะครับ is it the smallest cat มันเป็นแมวที่เล็กที่สุดใช่ไหมเป็นคำถามแบบ yes no question นะครับ is it ตามด้วยสิ่งที่เราจะถามนะครับสิ่งที่เราเจาะจงที่จะถามในเรื่องของที่สุดนะครับการเรียงเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เคยเรียนมาแล้วนะครับเคยแนะนำมาแล้วว่าการเรียงนะครับ adjective ขั้นสูงสุดเนี่ยจะต้องมี the แล้วก็ตามด้วย adjective บวกด้วย est นะครับแล้วก็คำนามที่มันจะต้องการที่จะพูดถึงนะครับทีนี้การตอบก็มี2แบบนะครับตามแบบฉบับของ yes no question เลยนะครับก็คือตอบ yes นะครับ yes it is นะครับ yes it is นะครับประธานคือ it นะครับแล้วก็ตาม is ตอบ is นะครับ yes it is กับ no it isn't นะครับทีนี้รูปแบบคำถามที่2นะก็คือ wh question นะครับอันนี้เป็นการถามแบบปลายเปิดนะครับว่าอันไหนที่มันที่สุดในด้านนี้นะครับยกตัวอย่างคำถามนะครับจะขึ้นต้นด้วย which is นะครับ which is นะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการที่จะถามนะครับในด้านไหนนะครับเช่น which is the biggest planet นะครับคืออันไหนที่มันเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันไหนดาวไหนที่ใหญ่ที่สุดนะครับคำตอบนะครับก็เราจะเอาคำตอบเนี่ยดาวที่ใหญ่ที่สุดเอามาไว้ข้างหน้าเป็นประธานครับแทนที่คำว่า wish ไปเลยนะครับเอาคำตอบแทนคำว่า wish แล้วตามด้วยแล้วต่อท้ายด้วยประโยคเหมือนกับประโยคคำถามตรงนี้เลยนะครับก็จะตอบได้เป็น the Jupiter นะครับ the Jupiter is the biggest planet นะครับ which is the biggest planet the Jupiter is the biggest planet นะครับดาวพฤหัสเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่คือรูปแบบการตอบนะครับคำถามแบบ WH question นะครับในการเอา which มาถามนะครับ
ทีนี้หลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนะครับก็ให้ทำแบบฝึกหัดนะครับในหน้า33 lesson 4นะครับข้างบนนะครับจะมีตัวอย่างรูปแบบคำถามทั้ง2แบบมาให้นักเรียนได้ดูทีหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ Is it the nearest mall มันเป็นห้างที่เล็กที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมกับอันคำถามที่2คือ Which is the smallest moon อันไหนที่เป็นดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดนะครับทีนี้มาดูนะครับเขาให้เราเขาให้ประโยคเขาให้คำตอบมานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยสร้างประโยคคำถามนะครับเราก็สังเกตคำตอบแล้วกันนะครับการเก็บคำตอบถ้าคำตอบเป็นคำนามนะครับตามด้วยสิ่งที่มันที่สุดในด้านไหนแสดงว่ามันจะถาม which is นะครับแต่ถ้าคำถามไหนมี yes มี no คำถามนั้นจะต้องถามแบบใช่หรือไม่ใช่นะครับมานี่มาดูนะครับดูคำตอบข้อที่หนึ่งนะครับ Venus is the hottest planet นะครับบอกว่า Venus เนี่ยเป็นดาวที่ร้อนที่สุดเลยนะครับดังนั้นคำถามนี่จะต้องถามในแบบไหนนะครับต่อไปข้อ2นี่ตอบ yes นะครับ The Amazon is the largest river นะครับ Amazon เนี่ยเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดนะครับข้อ3นะครับ Mount Everest is the highest mountain นะครับภูเขาเอเวอเรสต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดนะครับข้อ4 Yes Mercury is the smallest planet นะครับก็คือ Mercury นะครับดาวพุธเนี่ยเป็นใช่นะครับดาวพุธเป็นดาวที่เล็กที่สุดนะครับข้อ5 Antarctica is the coldest place นะครับทวีป Antarctica เนี่ยเป็นที่หนาวที่สุดนะครับแล้วก็ข้อ6 Russia is the biggest country ประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ข้อ7นะครับ Yes an elephant is the bigger is the largest land animal ใช่นะครับช้างเนี่ยเป็นสัตว์บนพื้นนะครับสัตว์บนพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับ lesson 4นะครับนักเรียนทำแล้วนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูใน LINE ส่วนตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ see you again unit 5 lesson 5 goodbye